แก้ร้อนในน้ำเกลือบ้วนปากอีกวิธีง่ายที่ช่วยแก้อาการร้อนในอย่างได้ผลก็คือการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือวิธีการก็ง่ายๆให้เอาเกลือที่เราใช้ทำกับข้าวนั่นแหละเอาไปผสมกับน้ำโดยอัตราส่วนคือเกลือเศษ1ส่วน2ช้อนชาต่อน้ำ1แก้วแก้วขนาดปกติแล้วก็เอามาบ้วนปากหลังอาบน้ำเช้าเย็นจะช่วยลดอาการร้อนในและแผลในปากไปได้เยอะทำทุกวันประมาณ 3-4 วันอาการร้อนในก็จะหายไปเอง